บริษัทย่งฮงสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งไกด์เรียลสำหรับลำเลียงตัวปั๊มเป็นแนวดิ่งเพื่อส่งปั๊มลงไปสู่บ่อก้นบ่อเพื่อดูดน้ำเสียจากบ่อบำบัดหรือว่าอ่างบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่สำหรับปั๊มที่เราจะนำมาให้ดูในวันนี้คือปั๊มกีล่ารุ่น NP 2.4/2 นะครับปั๊มตัวนี้เป็นเหล็กหล่อที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อการกัดกร่อนสุดๆนะครับส่วนการสาธิตของตัวปั๊มแล้วก็สเปคของตัวปั๊มนะครับสามารถดูได้ที่ YouTube ของเราได้เลยนะครับเรามาเริ่มดูอุปกรณ์นะครับที่เป็นชุดไกด์เรียลนะครับตัวแรกคือไกด์ทัพพอร์ตที่จะติดตั้งอยู่ขอบบ่อเพื่อเป็นตัวยึดกับไกด์ไปเพื่อนำทางไกด์ฮุกลงไปสู่ก้นบ่อนะครับครับตัวที่สองนะครับคือตีนเป็ดจะถูกยึดอยู่พื้นของบ่อน้ำเสียนะครับแล้วก็จะต่อกับท่อน้ำเสียของลูกค้านะครับที่จะส่งออกไปข้างนอกหรือว่าจะไปอีกบ่อหนึ่งนะครับส่วนตัวที่3นะครับไกด์ไปคือเป็นตัวนำทางของตัวปั๊มนะครับจากด้านบนสู่ด้านล่างของบ่อนะครับจะไปประกบกับตีนเป็ดนะครับตัวที่4นะครับคือไกด์ฮุกนะครับจะประกอบติดกับตัวปั๊มไกด์ฮุกตัวนี้คือจะทำหน้าที่เป็นตัวลำเลียงนะครับจากด้านบนนะครับสู่ด้านล่างเพื่อมาประกบกับตีนเป็ดเพื่อที่ว่าจะให้ตัวปั๊มดูดน้ำเสียนะครับออกจากบ่อนะครับขึ้นมาสู่ท่อหรือว่าไปยังท่อน้ำเสียของหน้างานที่ลูกค้าเขาติดตั้งไว้นะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับคือโซ่นะครับโซ่ของเรานะครับจะให้เป็นโซ่สแตนเลสนะครับมันจะทนต่อการกัดกร่อนของน้ำนะครับมันจะทนกว่าเหล็กเราจะให้เป็นโซ่สแตนเลสอย่างนี้นะครับจากการไปหน้างานจริงนะครับหรือว่าในการไปติดตั้งอย่างแรกเลยคือเราจะติดตั้งไกด์ซัพพอร์ตที่ขอบบ่อนะครับแล้วเราก็วัดแนวดิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาติดตั้งตีนเป็ดนะครับเพื่อที่เราจะมาตัดไกด์ไปใส่นะครับจากตัวไกด์ซัพพอร์ตถึงตัวก้นบ่อที่เราจะใส่ตีนเป็ดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการประกอบตัวปั๊มกับไกด์ฮุกแล้วเราก็จะใส่ตัวปั๊มนะครับหรือว่าไกด์ฮุกที่ติดกับตัวปั๊มแล้วใส่เข้าไปในไกด์ไปเพื่อจะลำเลียงจากด้านบนปากบ่อนะครับจนถึงก้นบ่อนะครับไกด์ฮุกมันจะเป็นสลักนะครับเพื่อที่จะให้มาอยู่กับตีนเป็ดจากนั้นเราก็จะทำการใส่ท่อน้ำเสียนะครับที่ทางหน้างานหรือว่าเราได้ทำการวัดไว้ว่ามันจะออกไปทางบ่อไหนนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงนะครับหลังจากติดตั้งแล้วอย่างแรกเลยคือเราจะตรวจสอบใบพัดในทุกๆ3เดือนนะครับว่าใบพัดติดหรือว่ามีเศษอะไรเข้าไปขัดใบพัดหรือเปล่าและในทุกๆ6เดือนนะครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันห้องซีลโดยเทน้ำมันเก่าทิ้งและเติมของใหม่เข้าไปนะครับส่วนการที่เราจะเติมน้ำมันห้องซีลนะครับคือการถอดน็อต6เหลี่ยมตัวนี้ออกนะครับหมุนออกแล้วเราก็เติมเข้าไปใหม่นะครับน้ำมันห้องซีลนะครับที่เราใช้นะครับเป็น VG32 นะครับที่เราจะตรวจสอบอีกคือหน้าสัมผัสจากไกด์ฮุกแล้วก็ตีนเป็ดนะครับว่ามันจะสัมผัสกันสนิทหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบฝากติดตามช่องย่งฮงใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปการสาธิตในการใช้สินค้าหรือให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมหรือวิดีโอหน้างานมาให้ชมกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ